ผู้ชมคะพาไปดูประเด็นเรื่องของการปรับเกณฑ์แก้เบี้ยรับเงินผู้สูงอายุกันบ้างนะคะถูกพูดถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติก็ตามทีจะพาไปลงพื้นที่นะคะไปสำรวจความเห็นเหล่าบรรดาผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะตอบรับเรื่องนี้ยังไงนะคะติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณวสันต์ปัญญาเรือนค่ะครับจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคเหนือนะครับโดยมีสถิติผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเกือบ 400,000 คนนะครับหลังมีกระแสเรื่องของการปรับแก้ระเบียบรับเบี้ยผู้สูงอายุก็สร้างความกังวลใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เข้าเกณฑ์นั้นก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับแก้ระเบียบครับแม้จะได้รับเงินบำนาญทุกเดือนหลังเกษียณอายุราชการมาแล้วกว่า3ปีแต่อนันต์เผื่อนคำยังต้องออกมาทำสวนเพื่อหาเลี้ยงชีพเพราะเงินบำนาญที่ได้รับทุกเดือนจะหมดไปกับการถูกหักชำระหนี้สินสหกรณ์ที่กู้เงินมาในช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่อนันต์เผื่อนคำอดีตลูกจ้างของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อายุ63ปีหนึ่งในบุคคลที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552ข้อ4ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันแต่เขามองว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรเป็นรัฐสวัสดิการที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันน่าจะได้นะข้าราชการเนี่ยเพราะว่าเงินมันคนละส่วนกันน่าจะได้ก็อยากจะให้รัฐช่วย 5,000 อย่างเงี้ยคงดีพอใช้อ่ะก็อยากจะให้เขาให้ได้ทั้งหมดอ่ะเนาะให้ได้สิทธิ์ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่จะได้ก็ต้องให้ได้ทั้งหมดอ่ะไม่ต่างจากผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปซึ่งปัจจุบันยังประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแม้ว่าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและค้าขายไม่ดีเหมือนในอดีตทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้มองว่ารัฐควรให้ความสำคัญกับสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งการรักษาพยาบาลและการจ่ายเบี้ยยังชีพที่ควรทบทวนกฎเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายเงินมากกว่า600บาทเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันไม่เพียงพอ600นี่ค่าน้ำค่าไฟก็ยังไม่ได้เลยกินวันหนึ่งก็ถ้า3มื้อก็ร้อยหนึ่งอะเนาะ3มื้อยังเก่งก็ร้อยละ 1,500 ขึ้นนะแม่ว่าละ 1,500 2,000 ประมาณเนี้ยถึงจะพออยู่ได้เพราะของเข้าของแพงทุกอย่างสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552โดยไม่มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติด้านรายได้มีเพียงการระบุว่าต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการอื่นก่อนอยู่แล้วแต่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดครับการประกาศรับเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนั้นถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าอย่างถาวรที่มีมาแล้วกว่า14ปีนะครับแต่ท้ายระเบียบนั้นยังระบุไว้ว่าผู้ที่ได้รับสิทธินั้นก็ยังดำเนินการได้รับสิทธิ์ต่อไปครับ